บายดีพี่น้องสบายดีครั้งมาพบมาบอกกันกับบ่าวจันเจ้าเนาะในส่งจันเจ้าแชนแนลเนาะมื้อนี้บ่าวจันเจ้าอยู่ตัวนาห้างเขาไว้เขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนโซน4เนาะมื้อนี้บ่าวจันเจ้าสิพาทุกคนมารอเบิ่งบรรดาของเจ้าของงานที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเขตโซน4เนาะที่จริงเนี่ยผมเคยทายไปแล้วเทื่อนึงเนาะแต่ว่าหลายเดือนแล้วรู้สึกว่ามันบ่คักบ่แน่เป็นยังไงก็ติดกึกกักเนาะก็ได้ว่าถ้าพี่พาน้องเขาไปเบิ่งใหม่เนาะพี่ยิ่งก็เฮ็ดเวียกอยู่ในนี่แหละไปๆมาๆอยู่ที่เว้นเนาะแต่ว่าบ่มื้อนี้พักเวียกเนาะก็ได้ว่าสิพาทุกคนเข้าไปขี่รถขับส้มขี่รถรอดินเนาะถ้าติดตามมากันเด้อพี่น้องใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามให้แน่เด้อจักคนนึงครั้งโอเคแล้วไปครับอันนี้ก็คืออยู่บริเวณเบื้องนาเนาะเบื้องนาทางเขาเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางเด็กที่เก่าอันนี้คือเบื้องนาทางเขาเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันเซโนโซน4เนาะในนั้นก็จะมีบรรดาของจักโรงงานในนั้นก็จะมีบรรดาของจักโรงงานหลายโรงงานเนาะมื้อนี้ขอสิพาทุกคนเข้าไปขี่เลาะเบิ่งว่ามันมีโรงงานจังแน่แต่ก็สิได้เว้าคร่าวๆเนาะส่วนประวัติการสร้างตั้งแต่ปีใดปีใดอันนั้นก็สิบ่ได้เว้าให้พี่ให้น้องได้ฟังเนาะแต่ว่าก็สิพาเขาไปเบิ่งบรรดาของเจ้าโรงงานเนาะก็ถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่บัดซั่นซะที่ใหญ่เกือบว่าใหญ่ที่สุดในประเทศลาวแหละเพราะว่ามีหลายโรงจักรโรงงานอันนี้คือตั้งอยู่ลักที่11เนาะลักที่11นครไก่สวนพ่มวิหารแขวงสวรรณเขตเด้อไปจะหน่อยขอสิพาเขาไปขี่เลาะเบิ่งนำกันเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบริษัทซีเรติกาเนาะซึ่งเป็นบริษัทซีเรติกาเป็นบริษัทที่ผลิตคนสื่อสารจะเป็นบริษัทแอโรเวิร์กเนาะเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ที่ใส่ในบรรดาเครื่องบินเนาะบริษัทแอโรเวิร์กส่วนตัวนี้ข้างๆเนาะก็จะเป็นร้านเก็บขายสินค้าเนาะตู้ประตาตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวเห็นนี่เนาะร้านตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็บริษัทที่เขาขายมาเมื่อกี้เป็นบริษัทซีเรติกาเนาะไปเดี๋ยวสิว่าขี่เลาะมาทางนี้อีกพี่น้องกวงไงไปซานอีกดีไปทางหน้าก็จะมีร้านเก็บชิ้นไก่แห่งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นเอิ้นว่าชาบกเนาะชาบกแล้วก็สายมือเฮาที่เฮาเห็นอยู่นั่นก็คือเป็นบริษัท S Zero เนาะทางนี้ก็จะเป็นทางเขาไปบดเก็บชิ้นข่าตู้คอนเทนเนอร์เนาะนี่คือปัญหาของเขาขอกับบดจีบเขาเนาะแล้วก็สายมือเฮาเนาะ S Zero เป็นบริษัทผลิตเบต้าเนาะบริษัทผลิตเบต้าอันนี้ก็จะเป็นสร้างเก็บชิ้นข่าคือกันเนาะเป็นขยายออกมาอาจจะสังเกตเห็นรถบรรดารถ
แต่ว่าเขาไปบ่ได้น่าจะเป็นเขตที่บ่อนุญาตให้เขาเนาะแล้วก็มาทางนี้เนาะ SC รอ SC รอใหญ่พี่น้องโรงงาน SC รอโรงงานผลิตแบตตาอันนี้ก็จะเป็นโรงงานมียังจักการเนาะสร้างใหม่สร้างใหม่พี่น้องโอ้ใหญ่ๆๆบริษัทดีเดอร์ราวจำกัดอันนี้นะจะเปิดใหม่บ่ทันได้เปิดจ้ะแต่ว่าสร้างใหม่ที่เฮาเห็นนี่คือว่าเป็นอีกบ่อนหนึ่งที่สามารถสร้างแห่งงานตัวนี้ก็จะเป็นมิตซูซูเนาะเป็นผลิตสายไฟมิตซูซูผลิตสายไฟเป็นสายไฟทางการแพทย์เด้อพี่น้องเจ้าโมเมนต์สายไฟที่ว่าใส่แบบนี้จะโมเมนต์เนาะเป็นสายไฟใส่ทั้งการแพทย์ทั้งอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบริษัทคิตานิผลิตสายไฟคือกันพี่น้องอันนี้นะจะเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยนะจะเป็นของญี่ปุ่นขวางพี่น้องเดินนั่งขวางส่วนนี้จะเป็นบริษัทบันโดสเลนเซนดาวตามที่ขอเบิ่งในเว็บไซต์นี่ก็เป็นผลิตสายไฟอีกคือกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโรงงานที่มาตั้งขึ้นใหม่แต่ว่าท่านได้เปิดเป็นทางการเนาะเพราะว่าข่อยก็เคยมายืนใบสมัครเหมือนซะเคยมายืนใบสมัครแต่ว่าก็บ่ได้มีการตอบมาเพียงจักดีไปเดี๋ยวสิพาขี่เลาะเข้าไปเบิ่งอีกหน่อยนึงเพราะว่ามีหลายองค์การโรงงานพี่น้องก็บ่ได้นับเด้อก็นับเอาเองเด้อพี่น้องเอ้ยอันชิดขาพวกซีวาลาบริษัทซีวาลาว่าเป็นเนื้อที่ของบริษัทนี่เป็นเนื้อที่ที่กว้างที่สุดที่ข่อยเห็นมาสังเกตตามหัวอนาคตเพิ่นน่าจะขยายเนาะถ้าว่าธุรกิจมันดีเศรษฐกิจโลกมันดีโรงงานโรงงานนี้เป็นโรงงานที่มีอนาเขตกว้างกว้างดีพี่น้องปู๊ดสุดในตาเลยส่วนตัวนั้นเป็นคาสิโนพี่น้องคาสิโนแต่มันบ่ได้ไปทางนี้หรอกอันนี้คือพื้นที่ที่เพิ่นบุกเบิกไว้ไปมาสุดก่อนขอนมาหาเวียกสมัครเวียกดูเกณฑ์นี้เพิ่นบ่ทันได้ปูเนาะแต่ว่ามาเดือนนี้เพิ่นปูแล้วแน่คนตัวหน้าน่าจะมีโรงงานสร้างตั้งอีกเนาะอยู่ทางหน้าเฮานี่แหละอาจจะมีอาจจะมีแต่ว่าเฮามาโซนนี้ก็ถือว่าสุดเดี๋ยวข่อยสิพาไปรอโซนนั้นอีกทีรอมันอันนี้คือพยายามขี่สายที่สุดเลยเลยพี่น้องเลยส่วนข้อมูลกับลังทีของเบิ้งอะไรเนาะลังทีผมเอาไปกับที่โรงงานผลิตสายไฟเป็นส่วนร้ายเนาะสายไฟที่ใส่ในบรรดาเครื่องอิเล็กทรอนิกส์กลางเนาะเป็นสายไฟเล็กๆน้อยๆแต่ว่าการผลิตสูงส่งออกต่างประเทศพี่น้องอันนี้นะจะเป็นโรงงานเอคอนเป็นโรงงานจีน
อันนี้ได้ยินข่าวว่าเพิ่นน่าจะมาผลิตพวกสายสากตามที่ข่อยฮู้มาเด้แต่ว่าบ่ทันเปิดเป็นทางการเนาะเพราะว่าเพิ่นหลังจากที่เพิ่นอยากที่เพิ่นตั้งโรงงานแล้วกับโควิดเข้ามาเป๊ะเลยเก๋คนใหญ่เติบไปสุขาไปรอไปสุดเขตนี้ก็ที่สุดเป็นโรงงานเอคอนโรงงานจีนที่เพิ่นสร้างขึ้นใหม่แต่ว่าท่านได้เปิดเป็นทางการแต่ว่าน่าจะมีการผลิตอันน้อยนึงแล้วเป็นโรงงานใหญ่เติบพี่น้องใหญ่เติบส่วนมากเบื้องนี้ก็เป็นเขตเป้าวางก็น่าจะเกียมบุกเบอร์ขนาดเนาะไปเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องขี่รถล่อส้มอีกโรงงานศิวรักษ์ศิวรักษ์ชื่อคือสื่อไทยคือสื่อลาวเนาะศิวรักษ์พื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ยังเปล่าว่างอยู่น่าจะรอถามว่ามีองค์จักโรงงานมากน่าจะรอเนาะเฮาอยู่มุมนี้เฮาก็จะเห็นน่ะบรรดาองค์จักโรงงานเนาะบรรดาองค์จักโรงงานโอ้ยเดือนใจละอยู่พี่น้องเอ้ยอยู่ที่สวรรณเขตเด้อพี่น้องนครไก่สอนเดี๋ยวขอจิป้ากี่รอยังมีอยู่พี่น้องเอ้ยคือว่าสร้างเรียกเฮ็ดงานทําให้ประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตหรือว่าแขวงออกข้างนี่ก็หลายหมื่นคนนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าของเจ้าของงานของงานนึงครับบ่ลดลอยแล้วบ่ลดลอยกว่าคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นโรงงานโอ้เป็นแต่เก่าเป็นโรงงานโตโยต้าเนาะยิบเบาะรถโตโยต้าแต่ว่าปัจจุบันนี้คือโลโก้โตโยต้าเป็นจีออกแล้วน่าจะหยุดแล้วเนาะอันนี้ก็บ่ฮู้หลายเนาะแต่ก็บ่เก่าเบาหลายเนาะปัจจุบันมันเป็นโตโยต้าเดี๋ยวค่อยมีฮู้ผู้เก่าค่อยสิเอาขึ้นให้เบิ่งเนาะอามาเกียร์นี้ก็จะเป็นโรงงานสีเป็นโรงงานสีอุไรพาณิชย์พี่น้องอยู่ในนี้ก็จะมีโรงงานสีคือกันเด้นี่เนาะโรงงานสีขวามือเฮาโรงงานสีอุไรพาณิชย์เป็นสร้างเก็บเกลือ
อันนี้ก็จะเป็นไหนเป็น KP Build ผู้สาวหน่อย KP Build เนาะ KP Build นี่คือผลิตสบู่ผลิตตุ๊กตาเป็นโรงงานที่ใหญ่เติบเนาะผลิตสบู่ผลิตตุ๊กตาส่งไปขายญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นโรงงานที่บ่มีชื่อทีบ่มีซื้อบ่ค่อยจะหูปานใดแล้วก็นี่ข้างหน้าก็จะเป็นสางเก็บสินค้าเราจะเห็นบรรดาตู้คอนเทนเนอร์อะไรกันโรงงานเอโรเบิร์กมาจุดเก่าเนาะประดิษฐ์อุปกรณ์ประดิษฐ์เครื่องต่างๆที่ใส่ในเครื่องบินที่ใส่ในยุ่นเนี่ยแต่เขาส่งไปต่างประเทศเนาะนะเดี๋ยวเขาก็สีออกสีเลยครับเนาะคือบรรดาเจ้าของงานเนาะไปที่เขามากับฝากกดติดตามเนาะนี่ก็จะเป็นบรรดารถที่คนตู้คอนเทนเนอร์ช่วงนี้เป็นช่วงเพลนพี่เนาะเพิ่นน่าจะพักเบียกแล้วเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนาะขอบใจทุกคนที่เขามารับส้มเด้อเจ้าพี่น้องเมื่อเฮาขี่รถออกมานอกเนาะแคมเสร็จตั้งในที่เก่าออกมาจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเขาก็จะเห็นบรรดาห้องงานตัวนี้เนาะห้องงานไดฮันซึ่งเป็นห้องงานประกอบรถเนาะหรือว่าเอิ้นว่าเป็นห้องงานผลิตรถยี่ห้อไดฮันแต่ก็ยี่ห้อเกียร์เนาะที่เขาเห็นอยู่ในประเทศลาวนี่แหละเนาะรวมทั้งยี่ห้อฮุนไดนั่นเนาะเขาไปทางในเนาะเขาไปทางในจะเป็นห้องงานที่ใหญ่กว้างยี่ดีเนาะบรรดารถยี่ห้อเกียร์ฮุนไดไดฮันที่ขี่ในประเทศลาวก็จะประกอบอยู่ห้องงานเดานี้แหละดูแคมเส้นทางเล็กที่เก่าเลยลักษะนี่คือเส้นทางเล็กที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อ